ที่เป็นแผลที่เท้าเนี่ยเริ่มเป็นจากเล็กๆก่อนใช่ไหมใช่ครับมันเป็นที่ซอกนิ้วใช่ไหมเป็นซอกเป็นแรกมันเป็นเหมือนนะเป็นแผลคล้ายๆเหมือนกับแบบว่ามันบวมขึ้นมาบวมๆข้างบนหรือล่างครับบวมบวมข้ามาข้องข้ามข้างตีนนี้ขึ้นมาข้างนิ้วก้อยใช่ครับเดี๋ยวให้กล้องจับให้ดูข้างนิ้วก้อยแล้วแล้วทีนี้มันก็แบบว่าผมก็นึกว่ามันโดนความร้อนแต่รองเท้าร้อนอะไรมาก็อกใช่แล้วก็อกพออกปั๊บนี้ผมก็ไม่รู้จะทำไงผมก็ไปซื้อแบบว่าอะไรมามันก็ไม่หายกินอะไรมันก็ไม่หายใช่ไหมแผลไม่แห้งไม่แห้งแล้วก็พอผมกินก้านตองไปปั๊บแผลมันก็หายเนื้อก็ขึ้นเต็มก็ขึ้นเต็มปั๊บเออถ้าผมไม่ได้กินก้านตองผมขาผมก็ต้องโดนตัดทิ้งแน่ปกติเบาหวานถ้าเป็นแผลเนี่ยถ้าไม่ได้ยาตรงเขาจริงๆเนี่ยแผลไม่หายเขาจะเป็นแผลที่ฉ่ำตลอดเวลาฉ่ำตลอดเวลาแล้วค่อยกินไปเรื่อยๆอันนี้ผมมีประสบการณ์มาแล้วคุณแม่ผมเป็นเพราะว่าถูกลวดตามตรงง่ามนิ้วเท้าตัวนี้เองปรากฏว่ามันลุกขึ้นมาลามมาถึงหัวเข่าเลยครับแผลพุนขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยเพิ่นยุคนั้นเพิ่นเจอยาแบบยาต่างประเทศ10ปีฮะ10ปีคุณแม่ผมแผลจึงเต็มนี่คุณเลิศนิดทานก้านตองไปกี่ขวดแผลจึงเต็มประมาณ7ขวดนะขวดที่7เนี่ย7ขวดนะครับพอกินก้านตองไปเออแผลดีเต็มเนื้อเต็มไม่เป็นปัญหาแต่ตอนที่ยังไม่ทานก้านตองมีเป็นปัญหาแน่นอนผมเลยเชื่อว่าก้านตองมีแน่ใจฮะแน่ใจไม่มีการโม้แล้วก็ผมก็ไม่มีการโปรโมทเรื่องแบบนี้คือหายผมบอกว่าหายไม่หายผมบอกว่าไม่หายผมการท้าได้เลยถึงผมบอกว่าก้านตองแน่นอนไม่ใช่หายเพราะเกี๊ยวปูฮะไม่เกี๊ยวปูไม่เกี่ยวกับพวกอาหารพวกนี้อาหารส่วนอาหารแต่ก้านตองผมกล้าท้าได้เลยว่าเยี่ยมแล้วอาจจะเป็นว่าคุณเลิศฤทธิ์เริ่มรู้ตัวว่าเป็นเบาหวานเลยหยุดพวกอาหารแป้งด้วยหรือเปล่าผมก็ไม่ได้หยุดนะผมก็กินไปทุกอย่างอ่ะผมก็ไม่กินไปทุกอย่างไม่ได้คือว่าไม่ได้ระวังเลยล่ะไม่ได้ระวังเลยกินสมุนไพรที่เขาบอกแก้เบาหวานเคยทานไม่เคยทานแสดงคุณเลิศฤทธิ์ไม่เคยไปถามไปบอกใครเลยว่าเป็นนะผมไม่เคยบอกใครเลยแล้วก็ผมก็เนี่ยกินก้านตองมาก็ดีขึ้นมาทุกวันเนี้ยครับกี่ขวดแล้วครับตอนนี้ทั้งหมดขึ้นมาทั้งหมด11ขวดขวดที่11เหลืออีกครึ่งขวดขวดหนึ่ง2คนยังทาน2คนอยู่ตอนนี้ผมทานคนเดียวแฟนเขาบอกว่าคุณผู้หญิงไม่ได้ทานแล้วไม่ค่อยได้ทานแล้วกระแบบว่าเห็นเพราะเมนเขาแข็งแรงนะก็เห็นผมว่ากินเห็นผมกินเยอะธรรมดาเขาก็กินด้วยไงเขาซื้อมาแลกกิน2ขวดผมว่าอุ้ยแมวอ่ะไม่กินดีกว่าอะไรยาอะไรซื้อมากินอะไรเงี้ยโอ้พอกินแล้วทีนี้ติดใจเลยติดใจเลยครับแล้วแฟนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้กินแล้วเพราะไม่เป็นอะไรนะเขากินเขาก็ดีใช่ไหมแต่การกินเขาก็พี่กระเป๋าหน้าตาเห็นดูดีขึ้นดีขึ้นเลือดลมเขาดีกับสมัยก่อนที่ดูไม่ได้เลยหน้าตาครับแล้วก็อยู่กับวัยดูหน้าตาเขาสิมีใครเห็นก็จะบอกโอ้ยแกหน้าเก่งแก่ขนาดนี้เองยังแกกินยาอะไรคนสงสัยใช่ไหมคนสงสัยครับคือคุณผู้หญิงก็ไม่ได้ทานอย่างอื่นเลยเหมือนกันไม่ค่อยได้ทานอย่างอื่นเลยกินงานตองกันเมีย2คนก็ถึงบอกไงว่าแต่ตอนนี้ประตังมันน้อยหน่อยอ๋อครับไม่เป็นไรปกติแล้วขวดหนึ่งคุณเริ่มดิ้นกับคุณผู้หญิงนี่ทานกี่ขวดกี่วันขวดหนึ่งถ้าทานกันจริงๆอ่ะ7วันหมดแน่ถ้าไม่จริงเช่นทานก่อนนอนผมไม่ทานก่อนนอนผมทานตอนเช้าตอนเช้าอย่างเดียวครับถ้าก่อนนอนด้วยไม่พอแล้วเมื่อก่อนที่เป็นเบาหวานเนี่ยต้องเราลูกผู้ชายถามตรงมันหงอยเหงาไหมมันหงอยเหงามันเบื่อมันไม่อยากจะทำอะไรเลยชีวิตไม่อยากทำอะไรเลยไม่อยากทำอะไรเลยตื่นมาก็อยากจะนอนกับเปรนุ้นอย่างเดียวเดี๋ยวนี้เปรนุ้นเป็นไม้ซะแล้วครับเหรอฮะเปรนี้ไม่นอนแล้วไม่ค่อยได้นอนแล้วครับนอนเปรนุ้นแล้วไม่นอนเปรนุ้นแบบว่านอนอย่างแบบสบายๆครับก็ไม่ใช่ผมถามเนี่ยไหมครับว่าความเป็นลูกผู้ชายครับเมื่อเป็นเบาหวานมันต้องถดถอยไปแน่นอนเรียกว่ามันหายไปเลยแน่นอนแล้วมันเริ่มมีกลับมาเมื่อทานก้านตองไปแล้วเนี่ยประมาณยังไงครับ
มันก็ทิ้งก้านตองมันก็แบบว่ายังไงแบบจิตใจมันก็ฟื้นขึ้นมันก็ฟื้นแต่ว่าจิตใจคือตอนเนี้ยผมก็มุ่งกับงานเพราะมุ่งกับงานมากครับแล้วตอนนี้ผมก็ถือคิดว่าตอนนี้สวดมนต์ถือศีลอยู่เอาไปถือศีลนะตอนนี้ไม่ถือศีลแบบว่าไปสวดมนต์วันพระอะไรอย่างเงี้ยกล้ามเนื้อเนี่ยนะฮะอยู่ว่างๆก็ต้องยกมันนะฮะใช่อย่าปล่อยมันนิ่งนะเดี๋ยวมันนี่ถ้ามันมีกำลังกินก้านตองมีกำลังแล้วอย่าปล่อยนะมันจะได้ไม่รีบแล้วไอ้ตอนที่บทอะไรแต่อย่างแฟนก็สวยขึ้นสวยขึ้นแล้วคุณจะบทอะไรแต่อย่างไปได้ยังไงพูดตรงๆนะมันไม่อยากคิดแล้วอะเลยพูดจริงๆไม่อยากคิดแล้วแต่ว่าดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมทุกอย่างดีกว่าเดิมหมดร่างกายดีกว่าเดิมลุกได้เร็วขึ้นเดี๋ยวนี้นะผมพูดเรื่องจริงเลยนะผมก็ไม่ได้แบบว่าจะมาอย่างนั้นอย่างนี้เปิดเท้าตื่นมาก็มันได้เวลาปั๊บก็เด้งตัวตื่นเลยเด้งเลยตื่นเลยจริงๆทุกวันผมให้มาดูได้เลยแล้วตื่นมาแบบไม่สโมสเมเลยไม่เพียเลยขับถ่ายก็ดีทุกอย่างนะขับถ่ายก็ดีใหม่ๆนะผมบอกเลยว่าพานี้แรกมันต้องขี่ก่อนนะเพราะมันขับใช่เขาขับเขาขับร่างกายก่อนนะครับเดี๋ยวบางคนไม่รู้นะเอ๊ะทำไมเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะทีแรกมันต้องเป็นอย่างนี้ทีหลังๆนี่สบายถ้ามาตื่นเต้นตัวปั๊บเพราะว่าก่อนที่จะขับไอ้ของที่มันไม่ดีในร่างกายออกใช่ครับเขาต้องปรับสภาพก่อนตอนนี้ก็สบายใจแล้วสบายใจแผลก็เนื้อเต็มเนื้อเต็มก็จะหายไปเรื่อยๆค่ะอันนี้เนื้ออย่างเงี้ยนะคะเต็มแล้วก้านตองอ่ะเช็ดได้เช็ดแผลได้เลยเราจะแห้งเลยเป็นอันว่ายืนยันเช้าก็มาเด้งดึงขึ้นได้เลยแน่นอนแน่นอนอย่าเข้าใจผิดว่าเด้งดึงร่างกายครับร่างกายครับเอาก็ร่างกายร่างกายนะครับแบบว่าตื่นนอนมาปั๊บเนี่ยลุกขึ้นได้เลยไหมก่อนไม่งั้นล้มไปล้มมาอย่างเงี้ยนะฮะไม่อยากลุกขึ้นเลยแล้วก็แบบว่ายังไงอะแบบว่าพอเราถึงอันนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้ดีผมกล้าท้าได้ว่าดีมากก็เหมือนกับชีวิตร่างขึ้นมาใหม่อ่ะเหมือนได้เกิดใหม่เลยตอนนี้ที่ผมทำก้านตองนี่ผมกล้าโฆษณาเลยว่าเหมือนกับผมร่างกายผมเกิดใหม่ร่างกายพวกทั้งช่วงเนี่ยไม่มีปัญหาได้เลยอย่างเงี้ยถึงผมบอกว่าก้านตองดีจริงๆคนไม่ลองคนไม่รู้เรื่องน้ำผลไม้ตัวนี้นะครับวันนี้เราได้รับความจริงจากคนที่มีประสบการณ์เองใช่ค่ะก็เคยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยหมดอะไรได้อย่างถึงขนาดปลงอ่ะคือเหนื่อยมามากแล้วเหนื่อยก็เหนื่อยมาแล้วใช่ไหมใช้สุขภาพร่างกายมาตั้ง10กว่าปีแล้วพอถึงว่าที่จะสบายกลับไม่สบายพอมีร้านมีที่ตัวเองขึ้นมากลับมาร่างกายป่วยถ้าหากว่าเป็นเราเองเนี่ยนะเราก็หมดอะไรจากใช่แต่ก็ดีใจนะครับผมยังดีใจนะดีใจกับคุณด้วยครับไม่ใช่ดีใจว่าก้านตองผมยังไงจะดีใจที่คุณมาเจอก้านตองและสุขภาพร่างกายคุณดีแค่นี้คือความปรารถนาดีของเราที่เราต้องการผมคิดว่าบุญก้านตองมาช่วยครับบุญก้านตองบุญก้านตองนะครับคือเขาเรียกว่าบุญเราเจือสมกันให้คุณภรรยามาดูทีวีเห็นเข้าแล้วก็พอดูทีวีแล้วเกิดความมั่นใจในการพูดการแนะนำของในทีวีหรือเปล่าเขามั่นใจเขาเชื่อใจถึงเขากล้าซื้อมาให้ผมกินธรรมดาผมนี่ไม่ใช่ว่ากินของง่ายๆนะครับครับเพราะเหล้ายาผมก็เพิ่งมาตอนนั้นก็เลิกบุหรี่มั่งสูบมั่งเล่นมั่งอะไรเงี้ยแก้ลำคาญอะไรเงี้ยมีแบบอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยนะแล้วทีนี้ก็เออนะครับมันก็ดีทุกวันเนี้ยถ้าไม่ดีผมคงไม่ต่างที่ส่งมาให้ผมหรอกนี่ส่งมาให้ผมนะคือนี่ผมว่ามาถึงปั๊บตักตังไปเลยอย่างเงี้ยมันดีสะดวกดีสะดวกใจดีบางครั้งเนี่ยผมมีธุระออกไปขับไม่ทันอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็บังเอิญเนี่ยนะฮะที่มาบ้านร้านอารีอารีเกี๊ยวปลาเนี่ยมาง่ายเหลือเกินเพราะว่าพอหมดถนนมอเตอร์เวย์ก็เข้าสู่บายพาสเข้ามานิดเดียวเองนะครับพอเห็นป้ายสี TOA ปั๊บคุณก็เข้าทางขนานเลยจะอยู่ซ้ายมือเลยเพราะมีป้ายชัดเจนนะครับหรือไม่ถ้ามาตอนกลางวันเนี่ยจะมีรถจอดเยอะเลยใช่ครับผมเคยผ่านมารถจอดเยอะมากๆครับวันนี้ก็คงจะต้องขอบคุณคุณ
เอสตาคุณเลิศฤทธิ์ค่ะอันนี้ท่านพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนนะฮะค่ะให้นำมามอบให้คุณเลิศฤทธิ์กับมือค่ะแล้วก็ขอให้คุณเลิศฤทธิ์ให้เป็นคนที่ช้ามาลุกขึ้นอย่างแข็งขันเหมือนเดิมครับนะฮะขอให้กิจการให้กิจการรุ่งเรืองเรืองขึ้นไปแล้วผมจะคิดว่าผมจะโฆษณาให้ตอนนี้ผมก็เป็นตัวแทนของชมรมร้านอาหารด้วยแล้วผมจะแนะสิ่งของดีไปให้ประชาชนกินเขาจะได้รู้กันว่าเออกินน้ำก้านตองอันนี้จะได้พ้นทุกข์ได้พ้นทุกข์ได้จะได้ไม่มีโรคไปไข้เจ็บติดตามมาขอบคุณครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับนี่คือความรู้สึกของคุณเลิศฤทธิ์เองด้วยความเป็นจริงของตัวท่านอุปนิสัยของท่านที่แสดงออกด้วยความรู้สึกอิสระมากๆเลยจากคนที่เคยปรงอ่ะว่าโอ้โหเหนื่อยมามากแล้ว17กว่าปีแล้วก็พอบ้านปลายพอมีความสุขซื้อที่ดินได้น่าจะมีความสุขสักทีแต่ปรากฏว่ามาทุกข์เรื่องการเจ็บป่วยก็รู้สึกว่าเป็นไปตามกรรมเถอะแต่บังเอิญกรรมเป็นกรรมดีที่เกิดขึ้นเราก็เป็นการสร้างกรรมมาด้วยกันกันต่อเกิดมาเจอกันแล้วคุณเลิศฤทธิ์ก็เป็นอย่างนี้แหละอย่างที่ท่านพูดนี่แหละครับเราได้พิสูจน์ความจริงมาแล้วครับแล้วบังเอิญวันนี้เอาละก็ต้องขอบพระคุณคุณเลิศฤทธิ์ครับขอบคุณครับแล้วต่อแบบนี้ไปเรามากินกล้วยทอดกันต่อท่านผู้ชมครับทานไปเรื่อยๆก็อย่าลืมนะฮะถ้าท่านมาจะทานเกี๊ยวปลาอร่อยอร่อยเกี๊ยวก้อนใหญ่ๆค่ะเป็นแก้มไหมฮะใช่ค่ะน้องก็ทานบอกหูเกี๊ยวใหญ่ไม่หายากมากใช่หูก็เลยหมูก็ใหญ่ใช่ไหมจะพันตัวเลยค่ะเดี๋ยวธนาพรกลับไปก็เป็นหมูเหรอฮะเพราะอะไรฮะทั้งเกี๊ยวทั้งเกี๊ยวแล้วก็ใช่แล้วก็กล้วยทอดกล้วยหอมทอดของคุณเลิศฤทธิ์ครับค่ะผมยืนยันอร่อยจริงๆค่ะเดี๋ยวลองไม่เกรงใจเลยเหรอคุณเลือดนี่ยังอยู่อยู่เลยทานไปตามสบายเลยไม่เดี๋ยวลองชิมกับนมก่อนเมื่อกี้ยังไม่ทานชิมนมใช่ไหมฮะใช่ค่ะผมขออนุญาตชิมลูกเลยนะอร่อยมันมีกลิ่นหอมแล้วก็กรอบใช้ได้อร่อยมากเลยนะฮะวันนี้เราต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะนะก็นำเรียนท่านผู้ชมนะครับเกี๊ยวปลาผัดไทยไข่ปูค่ะผัดไทยไข่ปูค่ะชื่อร้านอาลีเกี๊ยวปลาร้านอาลีเกี๊ยวปลาแค่นี้เดียวครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนแค่นี้นะครับสวัสดีครับครับ